ัสดีครับเป็ดสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะผมดร.นาวทวินเอ็มปรีดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนยิสทนร้อนนาวคะเพื่อนเป็ดอะค่ะมาชวนไปลงทุนเปิดโรงงานผลิตเอทานอลนาวคิดว่ายังไงคะโหโรงงานเอทานอลเหรอคะพี่รวยแน่ๆเลยค่ะพี่เพราะเขาใช้ผสมในน้ำมันมีลูกค้าทั่วประเทศไทยเลยเรื่องนั้นนะเป็ดรู้อยู่แล้วค่ะเพราะเป็ดเนี่ยไม่ได้สวยและรวยอย่างเดียวนะคะยังฉลาดอีกด้วยแต่ว่ายังมีข้อกังวลใจอยู่นิดนึงค่ะทำไมอะคะพี่คืองี้ค่ะปกตินะคะเขาจะใช้ยีสต์ในการหมักเอทานอลค่ะซึ่งการหมักเนี่ยก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นคราวนี้พอมีอุณหภูมิสูงยีสต์ก็จะทำงานได้ไม่ดีค่ะก็เลยต้องใช้ระบบหล่อเย็นเข้ามาช่วยซึ่งนาวรู้ไหมคะว่าสิ้นเปลืองพลังงานมากแล้วต้นทุนก็ยังสูงแบบนี้จะได้ทุนคืนเมื่อไหร่ล่ะคะโหพี่เชยมากๆเลยครับเดี๋ยวนี้สวทช.เขามีนวัตกรรมทำยีสต์ทนร้อนขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแบบนี้โดยเฉพาะเลยครับฮะยีสต์ทนร้อนงงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมคุณผู้ชมกันเลยทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ไบโอเทคสวทช.และบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค้นหาและพัฒนายีสต์สายพันธุ์ทนร้อนที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงได้นับเป็นทางเลือกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลของประเทศไทยรวมถึงประเทศเขตร้อนอื่นๆที่มีอุณหภูมิในช่วงกลางวันสูงกว่า35องศาเซลเซียสยีสต์สายพันธุ์ทนร้อนที่พัฒนาขึ้นสำหรับการผลิตเอทานอลนี้ช่วยเพิ่มอัตราการผลิตเอทานอลให้สูงขึ้นกว่าเดิมโดยใช้ระยะเวลาในการหมักสั้นกว่าและไม่ต้องใช้ระบบหล่อเย็นมาช่วยระบายความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหมักทำให้ลดต้นทุนจากการใช้ระบบหล่อเย็นลงได้ 30-35% และยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆที่จะเข้ามาในระบบอีกด้วยนะคะว้าวว้าวว้าวโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเจ๋งใช่ไหมพี่ที่สำคัญนะครับรัฐบาลไทยก็สนับสนุนอุตสาหกรรมเอทานอลสุดๆไปเลยว้าวมีงานวิจัยดีๆมาช่วยแก้ปัญหาแถมรัฐบาลยังช่วยสนับสนุนมีอนาคตแบบนี้เป็ดจะต้องรีบไปปิดบัญชีแล้วก็เอาเงินมาลงทุนให้หมดเลยว่าแต่พี่จะลงเท่าไหร่อ่ะก็ปีแรกเบาๆก่อนนะคะสัก 4-5,000 ก่อนละกันค่ะ 4-5,000 เปิดโรงงานเอทานอลนะพี่ก็ปีแรกขอกำไร500นะคะแล้วก็เดี๋ยวปีต่อไปลงทุนเพิ่มอีก 2,000 แล้วเดี๋ยวก็ได้กำไรอีก 1,000 แล้วก็ลงทุนเพิ่ม 3,000 4,000 หากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-564-8000 หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ